หว่างที่รอคุณแม่เล็กเดินทางมาพูดคุยกับเราด้วยความที่ผมเองก็เป็นคนหลงไหลในงานศิลปะครับก็เลยถือโอกาสขอชมผลงานในห้องจานสีซึ่งมีงานของศิลปินชื่อดังหลายๆท่านจัดแสดงไว้ที่นี่สวยงามและมีความหมายทุกภาพจนเลือกไม่ถูกเลยแหละครับผมก็เลยให้คุณตั๊กและคุณบุญชัยช่วยเลือกให้ในระหว่างที่เราช่วยกันเลือกว่าจะเอาภาพไหนดีผมก็พบกับภาพที่ต้องการแล้วล่ะครับท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสวันนั้นสวยมากเพราะท่านเป็นตาของพี่โอ้นะก็คือเป็นพี่ชายของตาผมโอ้ก็เลยคิดว่าไม่ต้องเลือกแล้วทำไมไม่เคยเห็นเลยแล้วเพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตเห็นท่านพุทธทาสนี่แหละโอเคได้แล้วคุณวุฒิชัยว่าจะไพร่อผมขอนี่แล้วกันจองเอาละครับตอนนี้ทีมงานก็บอกว่าคุณแม่เล็กพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราครับผมเองก็อดตื่นเต้นไม่ได้ครับเพราะว่านอกจากจะเป็นครั้งแรกที่คู่มั่นคนดังมาร่วมซีนเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังงานมั่นแล้วคืนนี้ยังเป็นการพูดคุยพร้อมหน้ากันเป็นครั้งแรกของตั๊กบงกตแม่เล็กและว่าที่ลูกเขยที่หลายต่อหลายคนบอกว่าเป็นผู้ชายที่แม่ปลื้มมากๆผมเห็นในงานมั่นที่ผมมาเนี่ยท่านนั่งยิ้มแฉ่งตลอดเท่าที่ผ่านมา10กว่าปีนี่คือ perfect ใช่เต็ม10เขาคือเขาเป็นคนตรงที่แม่คิดไว้ต้องเป็นผู้ชายอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตั๊กเขาบอกไงเขารู้สึกไม่พอใจที่ทำไมคนชอบมาว่าว่าแม่เหมือนกับอวยลูกว่าที่ลูกเขยสักขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะแม่ไม่เคยเจอคนดีไงเจอคนเข้ามาแต่ละคนเนี่ยเขาไม่เหมือนเขาไงทีนี้พอเขามาเจอตรงเนี้ยก็แม่ก็อยากได้อ่ะอยากได้ความดีมากกว่าแม่คิดว่าตรงเนี้ยดีทุกคนก็จะบอกว่าถ้าเขารวยสิแต่ฉันก็รวยเหมือนกันน่ะฉันก็มีตังค์อ่ะของอยู่ในกรอบของฉันน่ะทำไมแต่ที่ฉันมีไม่ที่ฉันไม่มีก็เพราะความดีของเขาไงฉันยังหาไม่ได้แต่เขามีฉันก็โอเคไม่รู้ได้ไงว่าคุณบุญชัยโทษนะมันจะว่าคุณเป็นคนดีก็เคยเจอกันก่อนหน้านี้แล้วมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนานมากแล้วค่ะตั้งแต่ตั๊กยังอยู่ในท้องจริงป่ะไม่เข้าใจยังไงก็เคยรู้จักเรื่องมันยาวแต่มันน่าสนใจไหมอ่ะที่จะพูดออกอากาศอ่ะคือมันเจอกันยังไงคือมันจะทำให้แม่ตั๊กดูดีตรงที่แม่ตั๊กไม่ได้เห่อเขาหรือว่าคิดว่าเขามีเงินนะเล่าสิรู้จักกันมานานแล้วนานมาแล้วมันเป็นรู้จักกับคุณแม่ตั๊กเหรอสมัยก่อนเนี่ยคุณบุญชัยเขาเคยไปจีบเพื่อนดิฉันนั่นเรื่องโอเคก็เป็นสุภาพบุรุษแล้วเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเขาแมนสุภาพบุรุษเพื่อนเล่าเพื่อนก็เล่าให้ฟังแต่เพื่อนดิฉันเนี่ยเป็นคนนิสัยไม่ดีก็เลยก็ห่างกันไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนบุญชัยอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นรวยอะไรไม่ได้เราคบกันเลยก็ไม่รู้จักไม่รู้จริงๆแล้วดิฉันเนี่ยแก่กว่าคุณบุญชัย2ปีไม่น่าเหรอแม่ไม่เคยบอกใครแล้วก็งงเขาเป็นคนดีพูดเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีคนก็งงเอ๊ะแม่ไปทำบ้านมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆอ่ะแม่เห็นลูกเขานะแม่ก็บอกว่าจะไม่เล่าให้ตั๊กฟังนะทีแรกแล้วแม่ก็บอกว่าตั๊กเนี่ยแม่จะเล่านะผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนดีนะแต่แม่คิดว่าแกไม่ค่อยดีแกอย่าไปยุ่งแกไม่ค่อยดีแต่เขาเป็นคนดีแกอย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าเพราะเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนที่แบบว่าเรียบร้อยและอีกอย่างเขาเป็นคนแกอย่าไปบอกว่าเนี่ยที่ฉันชอบเนี่ยเพราะความสงสารนะผู้ชายคนนี้เขาไม่ต้องการความสงสารจากผู้หญิงนะเพราะก็เคยคุยกันเนี่ยแม่พูดอย่างนี้เหรอถามมาดูดิอาจารย์เขาบอกว่าทำไมแม่ดูถูกหนูขนาดนี้ไม่ใช่ดูถูกเพราะว่าแกดีไม่พอเขาอ่ะฉันกลัววาสนาแกไม่ถึงครับเพราะเขาเป็นคนดีขนาดเพื่อนฉันอ่ะยังวาสนาไม่ถึงเขายังต้องเลิกกันเลยอะไรอย่างเงี้ยช่วงหน้าครับในข่าวที่ผ่านมาโทษนะแม่ฮอตเหลือเกินเรื่องเดิมรถตกลงคุณบุญชัยถอยรถให้ตั๊กหรือให้แม่รู้สึกอึดอัดใจไหมครับบางทีชอบสร้างภาพตลอดผมกำลังคิดเหมือนกันว่าผมควรจะใส่อะไรทุกวันผมวันนี้ควรจะใส่หน้ากากครับ